ช่วง Magical Inventionsสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Magical Invention อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะคะสำหรับช่วงรายการนี้ของ Bed Bed Channel นะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ใกล้วันแม่เข้ามาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเบย์ก็จะมาสอนทุกคนทำการ์ดวันแม่แต่การ์ดวันแม่เนี่ยจะไม่ใช่การ์ดวันแม่ธรรมดานะคะเพราะว่าการ์ดวันแม่ที่เบย์จะทำเนี่ยเป็นการ์ดวันแม่ลาย Little Twin Star นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่องของเบย์เนี่ยก็ต้องเป็นของน่ารักน่ารักนะคะซึ่งกิกกี้ลาล่าเนี่ยก็คงจะเป็นควันใจของหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และไปทำพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเบสจะเริ่มนะคะด้วยการที่เริ่มหยิบกระดาษสีนะคะที่เบสเตรียมเอาไว้ก็จะเป็นขนาดเท่า A4 นะคะเบสเลือกเป็นสีนี้มาก็เดี๋ยวเราก็จะพับนะคะพับเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งของ A4 นะคะเพื่อให้เป็นรูปการ์ดค่ะพับแบบนี้ทั้ง2ใบนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีกระดาษแข็งเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้หลายแผ่นก็ได้นะคะเนื่องจากตัวกระดาษมันแข็งอยู่แล้วแต่ว่าของเบนเนี่ยไม่มีกระดาษแข็งก็เลยเป็นกระดาษอ่อนแทนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็แยกส่วนกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำทีละแผ่นกันทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปลงไปในกระดาษตัวกระดาษขาว A4 นะคะเดี๋ยวเจ้าอุปกรณ์พวกสีมาวางก่อนนะสีที่เบสใช้นะคะก็จะเป็นตัวมาร์กเกอร์นะคะจะมี2ยี่ห้อคือจะเป็นโคปิกกับทัชนะคะแล้วก็จะมีพวกเป็นพวกแบบไมคัลเลอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะมาแบบคอยตกแต่งนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการวาดกันเลยเดี๋ยวเบสจะวาดเป็นตัวกิกกี้ลาล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะตัดตัวกิกกี้ลาล่าหัวใจตรงนี้นะคะออกมาแล้วก็มาแปะในการ์ดของเราเลยค่ะทีนี้เนี่ยเบสก็จะเอากระดาษ A4 มาอีก1แผ่นนะคะแล้วก็พับประมาณเนี้ยก็ได้ค่ะสัก2ทบนะคะเดี๋ยวเบสจะวาดเป็นตัวสายลุงตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าน้องๆชอบตัวอื่นเนี่ยจะวาดเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ละคนครีเอทเลยนะคะที่เบสวาดเนี่ยเพราะว่าเบสจะทำเป็นแบบสายลุงเนี่ยยื่นออกมาตรงนี้นะคะและสามารถดึงออกมาได้นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบสจะวาดเป็นสายลุงเสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตีเส้นกันนะคะเราจะตีเส้นลงมาในลักษณะที่เป็นตรงๆแบบนี้เหมือนที่ขั้นหนังสือนะคะแต่ว่าเราตรงท้ายเนี่ยเราจะเป็นกว้างๆลงมาหน่อยนะอาจจะพูดแล้วไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบสเนี่ยจะเอามันใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็จะแบบเป็นลักษณะที่แบบดึงออกมาได้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดเส้นในส่วนที่เราลากเอาไว้นะคะแล้วเราก็ตัดตามขอบนี้เลยนะคะก่อนที่จะนำไปใส่ในนี้นะลืมบอกไปอีกอย่างนึงค่ะการตัดเนี่ยเบส
แนะนำให้ตัดทั้งอย่างนี้เลยนะคือจะเป็นลักษณะของหนาๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอากาวสองหน้าติดให้มันหนานิดนึงนะเนื่องจากว่าเวลาชักออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้มีลักษณะที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าหากว่าน้องๆมีกระดาษแข็งอยู่แล้วเนี่ยใช้กระดาษแข็งแผ่นเดียวก็ได้ค่ะนะคะนั่นไงเบสว่าเบสลืมตัดเส้นแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นขอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำทันเนี่ยสามารถตัดเส้นตรงนี้ให้มันสวยงามได้นะคะแต่เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบสตกแต่งข้างในเอาละกันค่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ก่อนที่เราจะนำไปใส่ในนี้นะคะเราก็ใช้พวกแบบกาวสองหน้านะคะยึดให้มันแบบว่าติดกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปตกแต่งตัวนี้ละกันอะใช้กาวสองหน้ายึดให้มันแบบดูแข็งแรงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแบบเราตกแต่งแล้วเดี๋ยวมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราตกแต่งตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำเทปใส่นะคะก็มาพันตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ในเบสจะเขียนข้อความว่ารักแม่ค่ะประมาณนี้หรือว่าเลิฟมัมอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเลิฟมัมน่าจะน่ารักกว่านะเป็นเลิฟมัมนะคะแล้วก็ตกแต่งตรงนี้ให้สวยงามก่อนที่เราจะไปใส่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่กันเลยค่ะที่เราพันสกอตเทปตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบเอาเฉพาะตรงนี้นะตรงที่แบบเป็นลายนะคะตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องพันก็ได้นะเราก็วัดนะคะให้มันโผล่ออกมาจากตรงนี้นิดนึงนะคะตามที่เราต้องการเบสน่าจะประมาณนี้นะคะอยากให้โผล่มาตรงกลางนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเตรียมกระดาษอีกแผ่นนึงเลยค่ะกระดาษอีกแผ่นเนี่ยเราจะใช้ซ้อนเข้าไปในการ์ดนะคะซ้อนเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมซ้อนเข้าไปในการ์ดนะคะจากนั้นเนี่ยเราเปิดออกมาหน้าหนึ่งนะคะแผ่นหนึ่งก็คือตัวปกนะแล้วเราก็วัดนะคะว่าอยากจะให้ตัวนี้มันโผล่ออกมาประมาณไหนนะเบสอยากให้มันโผล่มาประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ทำการเอาดินสอหรือปากกาไปขออย่าใช้ปากกานะคะจุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้ตรงนี้ว่าเราอยากให้มันโผล่มาประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะคือการนำกาวสองหน้าตัวนี้นะมาติดเอาไว้ตรงนี้ค่ะตรงที่เส้นที่เราขีดเอาไว้นะเอาให้ตรงนะคะประมาณนี้เบสว่าเบสติดเบี้ยวนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็วัดอย่าให้มันคาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยเราก็แกะออกมาเลยค่ะแกะตัวนี้ออกมานะแล้วก็เอาให้ตรงนะคะติดอันนี้ทับลงไปติดปกของมันนะคะทับลงไปเลยติดลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะติดกัน2แผ่นแล้วถูกไหมทีนี้เนี่ยเราก็เอาตัวนี้นะคะใส่ลงไปในนี่เห็นไหมมันก็จะโผล่มาตามที่เราต้องการนะคะประมาณก้อนเมฆเห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการไม่ให้ตัวนี้มันเลื่อนออกมานะคะโดยการที่เรานำกาวสองหน้านะคะมาปิดตัวนี้นะมาปิดตัวกระดาษนะคะทั้ง3มุมที่เหลือนะคะเพื่อให้มันแบบว่าตัวนี้มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะปิดเบสก็จะปิดตามที่เบสต้องการเลยว่าเบสต้องการให้มันปิดแค่ไหนนะคะอย่างเช่นเบสต้องการให้มันปิดแค่นี้เบสก็จะเอาวางตรงนี้นะคะก็แกะ
ันนี้นะคะมันก็จะสามารถที่จะแบบว่าดึงออกมาได้นะคะเป็นคำแต่ว่าทีนี้เนี่ยเบสติดกิกิลาล่าแบบต่ำลงไปเกินนะคะทำให้เวลาชักออกมาเนี่ยเห็นแค่หัวกิกินะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งข้างในเอานะสามารถชักออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแบบพอให้แม่ปุ๊บแม่ก็จะสามารถดึงตัวอักษรออกมาได้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปติดขอบที่มันเหลือค่ะเหลือกี่ด้านก็ติดให้มันผนึกกันเป็น2ด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งรอบๆการ์ดกันค่ะต่อไปเราก็จะไปถึงขั้นตอนการเขียนความในใจนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ห้ามลอกเลียนแบบกันนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการ์ดวันแม่ลาย Little Twin Star นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยนะข้างหน้าเนี่ยเบย์ก็จะเขียนเป็นวันที่นะคะเป็น12เดือน8นะคะก็คือ12สิงหาวันแม่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวกิกี้ลาลาก็มีหัวใจนะคะข้างล่างก็จะตกแต่งตามสไตล์ของเบย์หน้าแล้วก็มีแท็กของกิกี้ลาลาด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าเบย์รักแม่นะคะแล้วก็จะมีตัวลาลาอยู่ตรงนี้นะยังไงเนี่ยถ้าหากว่าตกแต่งกันก็ตกแต่งตามสไตล์ของตัวเองเลยนะคะก็จะมีดาวส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความในใจนะคะเบย์ก็ไม่ได้เขียนเยอะนะเขียนพอแบบว่าให้มันเป็นการ์ดวันแม่นะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยพวกกิกี้ลาลานะคะรอบๆแบบนี้นะก็เป็นธีมของ Little Twin Star นะคะด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เบสบอกว่าเป็นสายลุงนะคะแล้วพอเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถชักออกมาได้นะคะเป็นคำว่า Love Mom แล้วก็ลงชื่อเบสแบบนี้นะน้องๆก็จะสามารถไปครีเอทตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะว่าแบบว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าหรือถ้าไม่ชอบก็สามารถเลือกทำด้วยตัวเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ของเบสในช่วงนี้ลาย Little Twin Star นะคะถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมทำตามกันนะคะแล้วถ้าหากว่าใครเนี่ยได้ทำตามไอเดียของเบสแล้วก็อย่าลืมอัพคลิปลง YouTube พร้อมกับติดแท็กเบส Channel นะคะเบสจะได้เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปไลค์เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าอย่าลอกเลียนแบบกันเด็ดขาดเพราะว่าเราต่างคนเนี่ยต่างมีแม่คนละคนกันเนอะก็แบบว่ารู้สึกยังไงก็เขียนออกไปอยากจะสารภาพอะไรก็สารภาพไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำผิดอะไรเนี่ยแม่เราหรือพ่อเราย่อมให้อภัยได้เลยนะคะแต่ว่าการที่เราทำผิดเนี่ยเราควรจะสำนึกผิดนะควรจะแบบว่ารู้สึกผิดจริงๆนะคะมาจากใจไม่ใช่ว่าแบบว่าแกล้งทำอย่างนี้ไม่ดีนะคะเป็นเด็กไม่ดีเลยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะต้องขอโทษด้วยสำหรับงานศิลปะที่อาจจะไม่ได้สวยงามของเบเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเบเป็นคนไม่เก่งศิลปะเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่สามารถวาดพิมพ์มันได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้วาดสวยนะคะก็สามารถวาดเป็นหัวเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็อย่าลืมไปทำตามกันนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูเบส Channel กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย